ู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเดินหน้าได้จะรอดหรือไม่ SME เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากทีเดียวนะคะช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าภาครัฐพยายามที่จะเดินหน้าให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถอยู่รอดได้ในธุรกิจค่ะยกตัวอย่างเช่นให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในขณะเดียวกันก็มีการพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับ SME ด้วยมีการปรับลดเงินภาษีให้กับ SME แต่เอาเข้าจริงๆหลายคนบอกว่ายังช่วย SME ได้ไม่เต็มที่เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจึงมีการเรียกประชุมครม.เศรษฐกิจเต็มคณะนะคะในวันที่10กรกฎาคมก็คือวันศุกร์นี้เพื่อที่จะหารือการควรที่จะมีมาตรการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออะไรกับผู้ประกอบการ SME เพิ่มขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยลองมาฟังกันในมุมของ SME เองเขามองมาตรการให้ความช่วยเหลือในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรแล้วเขาต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรหลังจากนี้อีกนะคะวันนี้มาพูดคุยกันค่ะกับคุณชนรังสีเฉลิมชัยกิจประธานสมาพันธ์ SME ไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชนรังสีค่ะสวัสดีคุณณชวีและผู้ชมรายการคนหลังข่าวทุกท่านนะคะค่ะตกลงแล้วมาตรการช่วยเหลือ SME ในช่วงที่ผ่านมาเอาเข้าจริงๆช่วยได้หรือช่วยไม่ได้คะช่วยได้อยู่บ้างค่ะแต่ว่าช่วยได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็การช่วยเหลือบางทีก็ยังไม่ทันเวลาในหลายๆเรื่องค่ะแต่ว่าเรื่องที่ช่วยได้ทันเวลาก็คือการที่หยุดเลือดไหลของภาครัฐอันนี้ก็ต้องชื่นชมในแง่การหยุดพักชำระหนี้ที่ทำได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะทำให้การที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่มีประจำออกไปก็พวกหยุดทั้งเงินต้นแล้วบางรายอาจจะได้หยุดดอกเบี้ยด้วยในระยะเวลา3เดือน6เดือนบางที่อาจจะได้รับพิจารณา12เดือนแต่ก็คงไม่มากค่ะค่ะความน่ากลัวของตัวหยุดพักชำระหนี้ก็คือใกล้จะถึงวาระที่จะต้องจ่ายในอีก3เดือนข้างหน้าแล้วเพราะมันผ่านไปประมาณ3เดือนแล้วนะคะก็ตุลาคมนี้นะคะใช่ค่ะอย่างช้าคือตุลาแต่บางรายเนี่ยต้องเริ่มจ่ายที่เดือนกันยาแล้วเพราะว่าหยุดพักชำระหนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมอะค่ะทีนี้ที่ภาครัฐช่วยเหลือแล้วยังรู้สึกว่าไม่ถึงเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการช่วยผู้ประกอบการในส่วนของแรงงานค่ะช่วงที่ผ่านมาอาจจะได้ไปช่วยผู้ประกอบการในมุมของค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้างหยุดพักชำระหนี้บ้างแต่ว่าในภาคของแรงงานไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือเช่นนะคะประกันสังคมเนี่ยที่มีการหยุดลดเปอร์เซ็นต์ของการชำระของทางแรงงานเหลือ 1% แต่ว่าของผู้ประกอบการก็ยังต้องจ่ายอยู่ที่ 4% ลดไปนิดนึงนะคะแล้วก็แรงงานส่วนใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือเมื่อเป็นแรงงานฟรีแลนซ์แรงงานนอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ผ่านมาก็ต้องดิ้นรนเองค่ะคุณณชวีคะเราต้องบางที่ไม่ไหวจริงๆเขาก็ลดคนบางที่อาจจะแค่เพียงลดเงินเดือนแล้วก็ช่วงที่กัดฟันมา3เดือนเนี่ยก็พบว่าเพื่อนๆหลายรายจริงๆแล้วพยายามดูแลเพื่อนๆแรงงานที่ช่วยงานกันมาเพราะว่าการจะฝึกฝนให้แรงงานมีความเชี่ยวชาญในการทำงานให้เราอ่ะมันใช้เวลาแล้วอยู่ๆเราทำให้สินทรัพย์ของบุคลากรเราหายไปเนี่ยแล้วเกิดธุรกิจมันกลับมาใหม่มาฝึกมันยากกว่าแล้วต้นทุนการฝึกมันก็มีมากกว่าคือเราปล่อยแต่ว่าบางทีก็ยืมไม่ได้ค่ะยืมก็ละยากนิดนึงอะนะคะแต่ว่าบางรายเนี่ยถึงวันนี้เพิ่งจะเริ่มพอลากมาได้ถึงเดือนนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนบางคนเพิ่งจะเริ่มปล่อยมือพนักงานบางส่วนเหมือนกันอันนี้ก็น่าเสียดายแต่ว่าเขาก็ไม่ไหวแล้วค่ะค่ะนอกจากแรงงานยังมีอะไรที่ไม่ทั่วถึงอีกบ้างคะก็ถ้าพูดถึงปัญหาเนี่ยกลุ่มเพื่อนๆที่อยู่ภาคท่องเที่ยวก็ลำบากมากนะคะแต่ว่าการที่จะให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยก็คงจะเหนื่อยหน่อยคงจะยากก็ต้องเร่งเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศให้เกิดกระตุ้นการใช้จ่ายซึ่งก็เห็นชัดเจนหลังจากปลดล็อกคลายล็อกไปเยอะนะก็มีคนเที่ยวแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะเที่ยวในท้องที่ที่คนไทยชอบเที่ยวหรือว่าขับรถได้ในระยะที่ไปถึงไม่ได้นั่งสาธารณะเพราะทุกคนยังระมัดระวังการอยู่ในพับลิกนะแต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่ท่องเที่ยวต่างชาติก็คงต้องเหนื่อยหน่อยคงต้องช่วยที่เพื่อนๆเหล่านั้นมากขึ้นค่ะพูดถึงส่งออกค่ะก็มีปัญหาเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ชายแดนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวด่านนะคะมีประเด็นไม่เปิดปกติด่านชายแดนอาจจะมีด่านหลักเสร็จแล้วจะมีด่านย่อยๆสำหรับเขา
พื่อที่การจัดการโลจิสติกก็จะสั้นขึ้นไม่ต้องเดินทางไปถึงด่านหลักนะคะแล้วก็เรื่องของค่าธรรมเนียมในด่านหลักก็จะสูงกว่าด่านย่อยเกือบเท่าหนึ่งช่วงที่ผ่านมาด่านย่อยปิดหมดเลยนั้นการค้าขายระหว่าง CLMVT เนี่ยก็ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อยากจะร้องเรียนเรื่องของการเปิดด่านแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในเรื่องของการเปิดด่านนะคะค่ะถ้าเกิดว่าเรียนสอบถามคุณชนรังสีขออนุญาตเจาะมาที่เรื่องของสภาพคล่องของ SME ก่อนแล้วกันเพราะว่าถือเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆมาตรการช่วงก่อนหน้านี้ช่วยสภาพคล่องได้แค่ไหนอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ก็บอกด้วยเรื่องของการหยุดพักชำระหนี้ที่น่ากลัวเดี๋ยวมันจะมีชีวิตจริงเกิดขึ้นละในช่วงเดือนตุลาคมแล้วรายละเอียดในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของ SME ล่ะคะเพื่อนๆพวกเรา SME เนี่ยที่มีการหมุนเวียนได้นานสูงสุดอยู่ที่ประมาณ6เดือนเนี่ยพวกเรามีกันได้ทั้งสัก 18% ของพวกเราทั้งหมดแล้วก็ที่หมุนเวียนกันได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งภาครัฐอ่ะนะคะแล้วสัก 2-3 เดือนเนี่ยอยู่ประมาณ 33% ที่เหลืออีก 26% เนี่ยค่ะจะอยู่ได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นเองหรือไม่ถึงเดือนคือรายย่อยๆที่จะเป็นแบบต้องหมุนรายวันขายรายวันซื้อมาแล้วก็ขายไปเสร็จก็ต้องลงทุนซื้อมาในก้อนเล็กๆนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เราผ่านไปแล้ว4เดือนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยหอบแฮกๆกันแล้วนะคะก็ถึงได้บอกว่ามีบางรายที่ช่วงที่ผ่านมาก็ได้จัดการแรงงานหรือบางคนก็ถึงกับปิดธุรกิจหยุดไปเลยเนี่ยก็เยอะโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวที่อาศัยชาวต่างชาติคือรายได้พี่ๆเขาเหลือไม่ถึง 5% บ้างไม่ถึง 2% บ้างบางรายก็ขายสินทรัพย์ทิ้งค่ะพวกที่ลากมาได้ 2-3 เดือนก็ได้ความช่วยเหลือของรัฐในแง่การหยุดbleeding หยุดเลือดพักชำระหนี้ไปบางรายอาจจะไหล ยาวหน่อยเลยอีก 4-6 เดือนนี่คือพวกที่มีปัญหาเป็นอย่างนี้กันอยู่ทั่วจริงๆค่ะกลุ่มที่มีโอกาสดูแลตัวเองได้น้อยๆเนี่ยมีถึง 26% เนี่ยก็คือ1ใน4เลยนะคะที่น่าจะอย่างน้อยก็ล้มหายใจจากไปบ้างแล้วค่ะแล้วซอฟต์โลนล่ะคะการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการเข้าถึงของเราจากสถิติที่ดูที่สสว.ไปทำเซอร์เวย์มาเนี่ยเข้าถึงได้เพียง 30% ค่ะอีก 70% เนี่ยเข้าไม่ได้เลยเพราะที่เราไปสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นไมโคร SME หรือ SME รายย่อยเพราะว่าเกณฑ์ของการพักการคัดเลือกเราเข้าไปรับเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมาตลอดนะคะเพราะว่าแบงค์ชาติยังต้องใช้ธนาคารเป็นกลไกในการปล่อยเราก็เลยบอกว่าจริงๆถ้าสามารถทำกองทุนแยกออกมาเป็นลักษณะกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเศรษฐกิจฐานรากเป็นกองทุนที่ให้เกณฑ์ผู้ประกอบการแล้วมีแต้มต่ออะไรมากขึ้นเนี่ยก็จะไม่ต้องรบกวนโครงสร้างหลักความมั่นคงทางการเงินของประเทศแต่ก็ได้โอกาสให้กับผู้ประกอบการในการรับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ให้กับผู้ประกอบการนะคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดมาตลอดหลายเดือนนะคะว่าการเข้าถึงซอฟท์โลนเนี่ยเข้าได้สมมติถ้าคนที่เข้าได้ก็มันจะต้องหนึ่งคือเป็นคนที่แข็งแรงเลยธนาคารโทรมาให้สินเชื่อเองเลยโดยไม่ต้องไปขอด้วยซ้ำอันนี้เพื่อนๆที่แข็งแรงที่อยู่ในสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยก็เล่าถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วเราก็เข้าใจธนาคารแต่ว่าเราก็พยายามคิดค่ะว่าแล้วโซลูชันอะไรล่ะที่จะช่วยคนที่เข้าไม่ถึงก็คือกองทุนนะคะอย่างยกตัวอย่างเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนที่มีกองทุนประชารัฐอะค่ะจำได้ไหมมีกองทุนประชารัฐ 20,000 ล้านแล้วก็กลไกของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นตัวยืนในการทำงานเกณฑ์ของการมอบสินเชื่อตรงนั้นให้เนี่ยมีธนาคารมาช่วยเหลือก็จริงแต่ว่าก็ได้ส่งต่ออำนาจการตัดสินใจเนี่ยลงไปอยู่ในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดมีโควต้าแบ่งสรรกันไปซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายที่ดีเพียงแต่ว่าความเชี่ยวชาญช่วงนั้นเนี่ยกรรมการแต่ละชุดก็อาจจะต้องมาปรับปรุงแล้วก็ดูว่าอะไรที่ทำให้เป็นคอขวดอะไรที่ทำให้ผ่อนปรนได้มากขึ้นหรือว่าช่วยเหลือได้ดีขึ้นก็เลยเสนอเรื่องของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา SME คล้ายๆกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะแล้วไม่ใช่แค่ให้เงินเราพูดไปว่าคือการให้เงินอย่างเดียวนั้นเรื่องนึงแต่ว่าถ้าไหนๆจะลองช่วยกลุ่มนี้จะปั้นสักใช่จะปั้นเริ่มต้นสักกี่หมื่นกี่แสนรายเนี่ยมีพี่เลี้ยงซะเลยก็จะช่วยได้ค่ะสร้างเป็นเครือข่ายเป็นอีโคซิสเต็มใหม่ค่ะ
เอ๊ะดิฉันเรียนสอบถามเพิ่มหน่อยคือเราบอกว่าอยากจะตั้งกองทุนพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นฟูและพัฒนา SME จะได้ช่วยเศรษฐกิจฐานรากได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถจะมีแต้มต่อได้คำว่าแต้มต่อตรงนี้ที่เราอยากจะได้เนี่ยมีอะไรบ้างเหรอคะยกตัวอย่างเช่นถ้าใครที่เป็น SME นะคะแล้วไปขอสินเชื่อถ้ามีสเกล SME ที่ไม่เกินสมมุติว่าตัวเขาเองมียอดขายไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีถือว่าเป็นรายย่อยค่ะก็น่าจะพิจารณาปล่อยเขาได้เลยในเกณฑ์มินิมัมเท่าไหร่ที่อาจจะมีความเสี่ยงแต่ธนาคารรับได้ค่ะอันนี้ในแง่ของสินเชื่อปกติก็เป็นการให้แต้มต่อละไม่ใช่ว่าดูไปซะทุกอย่างดูการเคลื่อนไหวเงินดูสินทรัพย์ดูหนี้สินดู DE ratio ดูทุกอย่างจนสุดท้ายให้ไม่ได้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้คือกรณีที่เป็นสินเชื่อนะคะต้องลดขั้นตอนลดกฎระเบียบการยื่นขอให้แต้มต่อ SME แล้วก็ความเร็วอันนี้เป็นประเด็นสำคัญด้วยความที่แพนดามิกมันมาเนี่ยทุกคนกลายเป็นมีดีมานด์พร้อมกันทีเดียวเนี่ยก็น่าเห็นใจพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ในแบงก์นะคะแต่ว่าจะปรับปรุงโปรเซสให้เร็วอย่างไรการเร็วเนี่ยสามารถช่วยเป็น2ขยักได้ไหมเช่นขยักแรกใครเดือดร้อนเอาไปเลยสมมุตินะขยักแรกใครเดือดร้อนไปเลยแสนนึงแล้วระหว่างทางค่อยมาพิจารณาว่าจะเพิ่มแต้มต่อให้เขาแล้วดูพิจารณาตามเกณฑ์ปกติแล้วให้ได้อีกเท่าไหร่ไม่ใช่แบบโหรอพิจารณา2เดือนก็ยังไม่ได้คือเขาก็ตายอะค่ะที่เหมือนที่บอกไปว่าเขาไม่สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนได้นานส่วนใหญ่ค่ะเอ๊ะตอนนี้นี่เขายังคงต้องการหลักทรัพย์ค้ำประกันจาก SME อยู่ด้วยไหมคะเวลาขอซอฟท์โลนเนี่ยถ้าเป็นซอฟท์โลน 500,000 ล้านไม่ต้องค่ะแต่ว่าอาจจะต้องมีบสย.ค้ำประกันแต่ว่าถ้าเป็นซอฟท์โลน 150,000 ล้านเป็นค่ะเพราะตอนนี้ไม่มีใครเหลือตัวสินทรัพย์ที่จะเอามาเป็นตัวค้ำประกันแล้วล่ะมีแต่ว่าใครที่ได้ผ่อนชำระไประดับนึงเขาก็เอาซอฟท์โลนมาเติมในส่วนที่พอจะเติมได้เพิ่มเติมซึ่งก็ไม่ได้เติมเยอะนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องดูภาวะดูอะไรเยอะอย่างที่บอกค่ะแต่ถ้าเป็นกองทุนที่เราตั้งขึ้นมาเฉพาะเนี่ยมันจะสามารถมีเกณฑ์พิเศษที่ทำให้ตัวเล็กๆเนี่ย เรียกว่าเร็วขึ้นง่ายขึ้นความล่าช้าจะหายไปคุณสมบัติที่ไม่ถึงก็ลองดูว่าจะยืดอายุไงตอนนี้เราพยายามบอกไปเรื่อยๆค่ะว่าพยายามทำให้นักรบทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ถูกฝังกลบทั้งเป็นพยายามยืดให้เราไม่เป็น NPL เพราะว่ากลุ่มที่พอไปเป็น NPL ปุ๊บเนี่ยค่อนข้างฟื้นยากเนื่องจากเราประเทศเราก็มีความมั่นคงทางด้านภาคการธนาคารสูงนะคะการที่จะหยิบ NPL ขึ้นมาปั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่ทำกันมากนักทำไม่ได้มีเรื่องของเครดิตยูโรที่มีการตรวจสอบกันค่อนข้างชัดเจนทำให้ผู้ที่เป็น NPL ก็ต้องกลายเป็นว่าต้องใช้นอมินีในการทำงานทั้งที่มีฝีมือในการทำธุรกิจอาจจะเป็นรายย่อยๆก็ตามอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้นี่นอกเหนือจากเรื่องของการให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้นไปผ่อนเกณฑ์ต่างๆให้หน่อยแล้วเนี่ยดิฉันว่าน่าจะยังคงอยากขอหยุดพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยขยายระยะเวลาออกไปอีกด้วยไหมคะเพราะดูท่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมันคงจะยังไม่ฟื้นในปีนี้หรอกอาจจะต้องใช้เวลานู่นเลยอ่ะ2ปีใช่ค่ะคุณณัชวีผู้ได้ถูกใจแล้วก็ตรงใจผู้ประกอบการ SME มากๆเลยค่ะเพราะว่าทีแรกเข้าใจว่ารัฐบาลคงประเมินว่าตัวการติดเชื้อหรือเชื้อโควิด19เนี่ย6เดือนน่าจะจบสิ้นแต่ว่าไม่อ่ะค่ะเพราะว่าทุกคนก็ทราบว่าต้องได้วัคซีนก่อนทุกคนก็ทราบว่าอาจจะเลยถึง2ปีก็เป็นไปได้ที่เราจะต้องประคับประคองตนเองเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตในระยะยาวหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะเรื่องการขยายการหยุดพักชำระหนี้ทั้งพักเงินต้นด้วยแล้วก็อาจจะพักดอกได้ด้วยเนี่ยแล้วก็มาปรับโครงสร้างหนี้กันด้วยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะไม่ใช่ถึงวันแล้วก็เริ่มนับเขานับถอยหลังเขาเลยแล้วก็เป็น NPL เลยนั่นก็จบแน่เลยเศรษฐกิจฐานรากน่าจะอยู่ในระนาดเลยค่ะค่ะก็พยายามบอกกล่าวไปเหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจากนี้ไปถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอันนี้เรารู้แล้วว่ากำลังซื้อเอาอยู่ที่เงินของภาครัฐเนี่ยมากที่สุดในแง่การจัดโฟลว์นะคะค่ะซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ผ่านมาก็ช่วยซื้อแต่ว่าไม่ช่วยก็ไม่ได้ก็ซื้อของ SME แล้วอยู่ประมาณ 30% อ่ะนะคะค่ะก็เช่นพวกอาหารเครื่องดื่มของอุปโภคบริโภคการก่อสร้างอุปกรณ์สำนักงานหรือห้องพักแต่ว่าก็ยังไม่เยอะมากเคยซื้ออยู่ที่ประมาณเกือบ 30% แล้วก็เคยไปซื้อรายใหญ่ๆอยู่ที่ 70% เราอยากจะเรียกร้องให้กำหนด
สัดส่วนที่จะซื้อผู้ประกอบการ SME รวมถึงโอท็อปวิสาหกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 50% เลยค่ะครึ่งๆเนาะแต่ว่าทำค่ะใช่ก็แต่ว่าก็จะต้องมีเงื่อนไขเนาะว่าถ้าเกิดช่วยเหลือแบบนี้แล้วเนี่ยบรรดา SME ห้ามปลดคนงานอย่างเด็ดขาดเศรษฐกิจมันจะได้เดินไปแบบข้างหน้าได้เงินมันก็จะได้หมุนกันไปเรื่อยๆนะคะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้มีการประชุมครม.เศรษฐกิจได้ผลอย่างไรอาจจะต้องขออนุญาตเข้าสายคุยกันอีกรอบนึงนะคะว่าพึงพอใจแค่ไหนแล้วจะช่วย SME ได้แค่ไหนวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณชนรังสีเฉลิมชัยกิจค่ะประธานสมาพันธ์ SME ไทย11